รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา258นะงอวงเล็บ4นะครับที่ให้ปฏิรูปตำรวจนะให้เป็นอิสระในการทำงานให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ให้มีหลักประกันนั้นในเรื่องค่าตอบแทนนะครับที่เหมาะสมนะครับรวมทั้งก็ให้ปฏิบัติในเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการตำรวจโดยใช้ระบบคุณธรรมนะครับนะแต่งตั้งโดยพิจารณาอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันนะครับเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทำงานได้อย่างมีอิสระนะครับมีประสิทธิภาพนะครับไม่อยู่ใต้อำนาจของบุคคลใดนะครับและนอกจากนั้นตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาตรา77เนี่ยนายกรัฐมนตรีคือคุณเศรษฐาเนี่ยจะต้องเป็นผู้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัตินะตามมาตรา77วงเล็บ1นะครับให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจพิจารณาที่ผู้สมบัติตามมาตรา77วงเล็บ1เนี่ยมันมี4คนด้วยกันนะครับอาวุโสระดับ1 2 3 4นะครับซึ่งรู้แล้วเป็นใครบ้างนะครับซึ่งถ้าปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะครับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติมาตรานี้นะคุณเศรษฐาจะต้องเสนอบุคคลที่มีรายชื่อคือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสระดับ1นะฮะเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับนะจะบอกว่าใช้อาวุโสนะความรู้ความสามารถและที่พรบ.ตำรวจเพิ่มในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการสืบสวนสอบสวนเข้าไปประกอบกันด้วยเนี่ยนะมันจะต้องเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนหมายความเมื่อเสนอรายชื่อคุณต่อศักดิ์เป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยที่ประชุมจะต้องนำรายชื่อของข้าราชการตำรวจที่มีอาวุโสระดับ1 2 3 4นะครับที่เป็นรองทุกคนเนี่ยมาดูทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถอาวุโสมันชัดเจนถูกไหมครับแต่รู้ความสามารถประกอบกันเนี่ยโดยเฉพาะในด้านการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมก็ต้องเอาผลงานนะครับตั้งแต่เริ่มบรรจุกันเข้ารับราชการตำรวจนะครับใครบรรจุเข้าราชการปีไหนนะครับบรรจุมาตั้งแต่อายุสมมุติ22ก็ใช้เวลา38ปีใช่ไหมฮะใครมาเป็นตำรวจตอนแก่แล้วอายุมันก็น้อยเพราะฉะนั้นการที่จะมีผลงานในการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยนะต้องเอามาให้ที่ประชุมเห็นเป็นรูปธรรมแล้วถามว่าใครจะเอามาได้จะเอาไปผลงานเมื่อ38ปีที่แล้วนะหามาได้ไหมมันก็หาไม่ได้มันก็หาได้เท่าที่มีเมื่อหาได้เท่าที่มีมันจะถูกต้องเป็นธรรมไหมก็ไม่ได้ถึงแม้จะหาได้เท่าที่มีได้เอามาโชว์กันหรือเปล่าได้เอามาแสดงกันหรือเปล่าว่าใครเหนือกว่ากันผมกล้ารับประกันเลยว่าไม่มีนะครับไม่มีนะฮะถึงจะมียังไงคนรับราชการ20กว่าปีมันก็สู้30กว่าปีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับปรากฏว่ากลายเป็นเสนอชื่อผู้มีอาวุโสตามสืบคุณต่อศักดิ์นะครับเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะซึ่งตามรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าต้องการให้เป็นอิสระไม่การเมืองเข้ามาแทรกแซงอะไรต่างๆอันนี้นะเนี่ยนะมันเลยทำให้เกิดปัญหาว่าองค์กรตำรวจนะไม่สามารถบริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงข้าราชการตำรวจก็ไปมุ่งใช้รับใช้นักการเมืองนี่ใช่ไหมฮะรับใช้การเมืองเพื่อหวังให้ตัวเองนะได้มีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็จะมีผลประโยชน์ตามมาอิทธิพลมันจะเกิดขึ้นการที่ต่อรับใช้มันจะเกิดขึ้นผมก็ยกตัวอย่างให้คุณเศรษฐาไปหลายครั้งแล้วว่าคุณประยุทธ์ต้องการปฏิรูปตำรวจนะแต่ว่าหลายปีก็แก้ไขไม่ได้ทีแล้วมาออกพรบ.ตำรวจปี65นี่เองผมเองตอนนั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็อภิปรายคัดค้านอยู่นะหลายมาตราด้วยกันเลยโดยเฉพาะมาตราเนี้ยนะที่นายกตีจะมาเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจนะเพราะว่าถ้านายกรัฐมนตรีเข้ามาเป็นประธานข้าราชการตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจจะถูกครอบงำโดยการเมืองนะ
จะเห็นไหมสมัยแต่ก่อนนะเรื่อยมาในประวัติศาสตร์เลยเขาตั้งรองอธิบดีกรมตำรวจหรือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสสูงสุดเท่านั้นความสงบมันก็เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจชาติในองค์กรตำรวจเพราะเบอร์2เบอร์3เบอร์4ก็รู้ว่ายังไงก็ไม่ได้ขึ้นก็ไม่จะไปเตะตัดขาไม่ต้องไปแสวงหาผลประโยชน์ให้การเมืองไม่ต้องไปเอาใจการเมืองหรอกแต่พอมาสมัยคุณประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจมาไม่ตั้งตามอาวุโสปัญหามันเกิดขึ้นไงเกิดขึ้นอะไรลองไปดูบุคคลที่คุณประยุทธ์ตั้งคุณสมยศนะคุณจากที่ถูกปปช.ชี้มูลทุจริตต่อหน้าที่ทั้งนั้นเพราะอะไรเพราะการเมืองตั้งก็ไปหาผลประโยชน์ในการเมืองกันนะครับแล้วผมก็ทบกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมแล้วข้าราชการตำรวจนะรองที่มีอาวุโสดับ2 3 4ก็ถือเห็นเมื่อตั้งรัดขั้นตอนอาวุโสได้ก็พยายามเอาใจนักการเมืองนะครับไม่สนใจพี่น้องประชาชนนะเป็นอย่างนั้นนะแล้วเมื่อนายกตีนะเข้ามาครอบงำตำรวจได้ตั้งผบ.ตำรวจได้เป็นไงถึงเวลาเดี๋ยวจะตั้งรองผบ.ผู้ช่วยผู้จัดการลงไปถึงผู้กับสารวัตรคุณนายกตีก็ต้องขอมาทำไมต้องขอมาล่ะก็บรรดาสสทั้งหลายของพรรคการเมืองนะอยากเป็นสสต่ออยากมีผู้จัดการผู้การผู้กับเป็นพวกใช่ไหมก็เสนอชื่อมานายกนายกไม่ส่งชื่อมาให้ผบ.ก็ไม่ได้เพราะอะไรนายกก็อยากให้การเลือกตั้งนะในครั้งต่อไปพรรคการเมืองตัวเองชนะอีกใช่ไหมก็ต้องเอาใจพวกสสเนี่ยส่งชื่อมาให้ผบ.แล้วก็ไปดูบรรดาสสแล้วเนี่ยไปรับเงินนะค่าแต่งตั้งมาทั้งหมดนะเท่าไหร่นะทุจริตกันไปเท่าไหร่กันนะแล้วพอแต่งตั้งพวกนี้พวกนี้ก็เป็นไงไม่สนใจประชาชนจะแสวงหาแต่ผลประโยชน์นะทุจริตคอร์รัปชันกอบโกยกันไปไกลเงินที่ตัวเองเสียไปให้กับการเมืองนี่แหละนะนะเราสมควรไหมนะที่นายกรัฐมนตรีจะไม่แต่งตั้งตามกฎหมายเมื่อผมเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยไม่ดำเนินการตามกฎหมายนะถึงแม้จะมีเสียงเห็นด้วยก็ตามนะ19 9 9 ต่อ 1และงดออกเสียง2คุณเศรษฐาจึงจะไม่เสนอแต่คุณก็เป็นคนผู้เสนอรายชื่อนะพลเอกต่อจากเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วมันก็ผิดอยู่แล้วแล้วมติกตล.นะถ้ามันผิดกฎหมายก็ผิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมเองนะถ้ามีอำนาจผมตัดสินเลยนะแต่ผมไม่มีอำนาจผมตอนนี้ก็เหมือนพี่น้องประชาชนคนหนึ่งนะครับแล้วองค์กรตำรวจนี่ก็เป็นไงผมเติบโตมาจนเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติใช่ไหมนะแล้วผมจะปล่อยให้คนมาทำลายองค์กรตำรวจทำลายตำแหน่งตำรวจชาตินะพี่น้องประชาชนเอ้ยไม่ใช่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะผู้สื่อข่าวก็ดีหรือใครก็ดีที่ไม่เข้าใจปัญหาที่ไม่เคยบริหารองค์กรที่ก็จำมองไว้ว่าตำรวจมันเลวนี่ก็ด่าแต่ตำรวจไม่เคยด่าการเมืองเลยใช่ไหมฮะแต่ความจริงแล้วไอ้ต้นเหตุมาจากการเมืองซึ่งการแก้ไขปัญหาเราไปแก้ปัญหาปลายเหตุกันได้ยังไงเราต้องแก้ที่ต้นเหตุต้องทำให้การเมืองมันดีให้การเมืองมันสุจริตถูกไหมฮะเพราะนั้นเมื่อมีปัญหาอย่างนี้ผมถามว่าอย่างบริษัทแสนสิริของคุณเศรษฐาเนี่ยนะถ้าประกอบกิจการดีมีผลกำไรแบ่งปันผู้ถือหุ้นได้เยอะแยะใครเก่งคุณเศรษฐาใช่ไหมไม่ใช่พนักงานทำความสะอาดเก่งใช่ไหมอ้าวแล้วถ้าแสนสิริเจ๊งอ่ะก็ต้องคุณเศรษฐาด้วยเพราะฉะนั้นองค์กรตำรวจไม่ดีใครคุมอ่ะนายกตีคุมเพราะฉะนั้นจะด่าทำไมตำรวจยังทุจริตคอร์รัปชันตำรวจไม่สนใจหน้าที่การงานไม่ทำหน้าที่ให้พี่น้องประชาชนมันต้องด่าไอ้ผู้มีอำนาจนี้ซะก่อนถ้าผู้มีอำนาจดีเนี่ยนะเดี๋ยวองค์กรตำรวจก็ดีใช่ไหมเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยเป็นไงมีเหตุยิงกันตายเด็ก14 ขวบไปโอ้ยก็ไปสถานที่เกิดเหตุกันใหญ่มันทำงานก็ไม่เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเขามีอยู่ให้เขาทำหน้าที่ไปนะครับไม่ใช่นายกก็ไป
ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติก็ไปเอารัฐมนตรีอื่นก็ไปสสพรรคก้าวไกลก็ไปมันไปทำไมไอ้พวกไปหาแสงทั้งหิวแสงนั้นปล่อยให้คนมีหน้าที่เขาสินะครับอีกหน่อยไอ้คนไม่มีหน้าที่ไปไอ้คนมาที่เลยทำงานไม่เป็นเลยไม่เคยทำงานไม่เป็นแล้วจะมีกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปทำไมไม่ต้องมีดิงั้นอะไรผบ.ก็ทำได้ไม่หมดไอ้หน้าที่ผบ.เนี่ยไม่ทำเห็นไหมตั้งคนนะพอจะเอาแค่แบ่งงานเท่านั้นแบ่งงานแบ่งวุโสนะใครวุโสกว่าเลือกงานสายงานก่อนเลยอันนี้มันไม่ใช่แสดงว่าคุณทำงานไม่เป็นแสดงให้เห็นว่านายกรัฐมนตรีตั้งคนไม่เป็นตั้งคนตามอาวุโสเหรออาวุโสมันทำงานไม่เป็นมันไม่ถนัดว่าจะทำได้ไงผมยกตัวอย่างอย่างในอดีตนะมีนายตำรวจผู้ใหญ่คนหนึ่งอยู่ในวังตลอดทั้งชีวิตเลยไม่เคยทำงานสืบสวนสอบสวนปราบปรามโจรผู้ร้ายมีหน้าที่นำเสด็จในหลวงนะมีกำหนดการไปดูกำหนดการไปดูหน้างานนะครับมาหน้าประกอบพิธียังไงท่านเสด็จลงรถตรงนี้จะไปที่ไหนยังไงไอ้นี่เดินนำในหลวงก็มีหน้าที่เดินตามเท่านั้นเองนะระหว่างหนึ่งถูกส่งตรงกลับมาสำนักงานแห่งที่ว่าตำรวจแห่งชาติอยู่ในวังมันไม่มีใครเปรียบเทียบกับยศสูงเลยเป็นพลตำรวจเอกก่อนเพื่อนเลยกลับมาอาวุโสสูงสุดในสำนักงานตำรวจแห่งชาติถามว่าทำอะไรเป็นนะให้เดินนำในหลวงเท่านั้นนะแล้วจะมาสืบสวนสอบสวนป้องกันต่อปราบอะไรกันแล้วถ้าให้อาวุโสนะมาเลือกก่อนแล้วมันจะทำงานเป็นยังไงเห็นไหมแค่นี้บทแรกเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนว่าทำงานกันไม่เป็นนะครับเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปสัก1เดือน2เดือนพี่น้องประชาชนก็จะเห็นผลนะครับว่าเมื่อคนทำงานไม่เป็นมาบริหารนะพี่น้องประชาชนจะเดือดร้อนนะครับนะจะเดือดร้อนกันเพราะฉะนั้นผมเนี่ยอย่างที่บอกไว้ผมเป็นอดีตผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผมเติบโตมานะครับรับเงินเดือนพี่น้องประชาชนผ่านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะรับบำนาญมาจนทุกวันนี้ผมทนไม่ได้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมจะไปฟ้องศาลปกครองผมก็ไม่ใช่ผู้เสียหายผมจะไปร้องต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรมซึ่งเสร็จภายใน30วันนะผมก็ไม่ใช่ผู้เสียหายดังนั้นผมต้องอาศัยองค์กรของรัฐเนี่ยคือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะมารับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าปปช.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1นะครับคืออะไรคือไต่สวนดำเนินคดีนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับที่จงใจเจตนาไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือจริยธรรมอย่างไร้แรงนะครับเห็นไหมเป็นหน้าที่เขาโดยตรงเมื่อผมส่งวันนี้แล้วเนี่ยเขาจะต้องไปรีบดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะแต่บอกปปช.ไว้ไม่จำเป็นนะกฎหมายกำหนดไว้แค่ไหนคุณไม่จำเป็นที่จะต้องรอระยะเวลาตามกฎหมายกำหนดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเรื่องด่วนการดำเนินคดีนายกรัฐมนตรีคุณต้องรีบทำเสร็จพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าได้เอาเลยนะครับนะคุณทำเสร็จแล้วยังไงถ้าไปเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงต้องส่งไปศาลฎีกานะครับนะแต่ตอนนี้เป็นเรื่องการกระทำความผิดกฎหมายใช่ไหมฮะชัดเจนคุณก็ต้องสรุปสำนวนส่งไปให้อัยการสูงสุดเพื่อฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเมื่อศาลฎีกาเขารับเรื่องไว้แล้วเขาประทับฟ้องต้องสั่งให้นะผู้ที่ถูกร้องนี่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับแล้วเมื่อมีคำพิพากษาตัดสินว่าผิดแล้วนะนอกจากจะลงโทษตามกฎหมายต้องตัดสิทธิ์นะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีก10ปีนะครับนะผมเตือนไปก่อนหน้านี้แล้วนะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผมยังดื้อดึงนะแล้วจะบอกให้ผมมีไมตรีได้ไงนะครับเพราะคุณเป็นคนทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับอ่ะเชิญท่านค่ะแล้ว10รายชื่อมีใครบ้างคะที่มายื่นปปช.วันนี้อะไรนะ10รายชื่อที่มายื่นวันนี้มีใครอ่ะ10รายชื่อผมไม่ได้นั่งจำหรอกนะอย่างน้อยคุณเศรษฐาคุณดำรงศักดิ์ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ
แล้วก็กรรมการอีกหลายคนยกเว้นพลตรีเอกอังสรานนท์คนเดียวที่ไม่เห็นด้วยนะครับนอกนั้นเห็นด้วยทั้งนั้นมีรายชื่อครบหมดทุกคนใช่ปฏิทิศงดออกเสียงไม่มีคนงดออกเสียงก็ไม่มีดิใช่ไหมตรงนั้นโดนหมดครับท่านคะทุกคนเสนอแต่ว่าไม่ได้ลงมติก็จะมีความผิดด้วยหรอเนี่ยนะไม่ลงมติมันจะผิดได้ไงเราอย่างคุณปฏิทิศนะงดออกเสียงมันไม่ผิดผมไม่ได้เสนอไงนายกคนเสนอนายกคนเสนออ้าวก็เสนอก็ผิดแล้วหนูเอ้ยเสนอก็ผิดแล้วต้นเหตุเลยไม่เสนอคนจะลงมติได้ยังไงเป็นคนเริ่มต้นนะค่ะการออกมาเคลื่อนไหวซึ่งต้องถือว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของท่านอดีตผบ.ตร.ด้วยคือยืนยันใช่ไหมคะว่าการออกมาในครั้งนี้เนี่ยเป็นการปกป้องสัมปทานคนชาไม่ได้ปกป้องตัวคนไทยไม่ใช่ปกป้องใครอ่ะนะปกป้องใครลอยผมไม่อยากป้องเลยเห็นเงียบหงอยไม่สู้เลยนะ เป็นทำไมรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติไม่มีความกล้าหาญอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่มีนะในกฎหมายว่ารองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติคนไหนไม่มีความกล้าหาญไม่ตั้งไม่มีนะก็ให้ดูอาวุโสดูความรู้ความสามารถประกอบกันใช่ไหมถ้าผมเป็นลอยเนี่ยเบอร์หนึ่งนะผมเอาแล้วนะแต่เบอร์สองมันยังไม่ชัดเบอร์สามยังไม่ชัดใช่ไหมที่ถูกข้ามแต่เบอร์หนึ่งอะเจนที่ถูกค่านะเพราะเป็นสิทธิ์ของตนเต็มที่นะถ้าให้ผมเป็นนายกผมตั้งรอยชัดเจนนะแล้วทำไงใช่ไหมถ้ามันจะสงบตัวเองก็ไปถูกต้องด้วยนะเลือกที่จะเสี่ยงก็ไปเสี่ยงเอานะนอกจากความงานตำรวจแห่งชาติที่มาทำได้เนี่ยท่านบอกว่าของการแต่งตั้งมาจากการเมืองมาเกิดจากนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกตรีไม่ควรมาเป็นยุ่งกับนายกตรีมีเรื่องจะบริหารประเทศชาติเยอะแยะไม่ได้เลยโดยเฉพาะเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนทุกอย่างยากลำบากอยู่ทุกวันเนี่ยไม่สนใจมาจะคุณไปยุ่งเรื่องการจะเป็นนายกตรีละจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอีกเหมือนคุณเศรษฐาไปเป็นรัฐมนตรีคลังอีกกลัวคนอื่นก็ทำไม่ได้เหรออ้าวคุณประยุทธ์ยังมาเป็นประธานกตอีกเป็นประธานคณะกรรมการอีก40-50คณะกรรมการทุกท่านเป็นบรรทมัยเยอะแยะหวังเงินเดือนไม่พอเหรอยังเรียกประชุมกรรมการนู่นนี่นั่นอีกเหรอนะพอเป็นเยอะแยะแล้วเป็นไงเป็นประธานกรรมการข้าราชการตำรวจเดือนหนึ่งประชุมทีแล้วกูก็กลับแล้วตำรวจมันจะพัฒนาได้ไงตัวเองก็ไม่มีความรู้มันก็เลยเป็นอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เหมาะหรอกคนเป็นนายกตีนู่นไปทำงานให้พี่น้องประชาชนนั่นนะครับอย่ามาเอาอำนาจอะไรพวกนี้เราไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาหรอกนอกจากปปชแล้วจะมีส่วนอื่นอีกไหมครับส่วนอื่นก็เห็นคุณเรืองไกรเขาร้องไปที่ศาลปกครองใช่ไหมฮะมีแจ้งหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเสนอการแต่งตั้งโดยผิดกฎหมายเดี๋ยวจะเป็นดำเนินการต่อไปครับกำลังทำอยู่นะคุณเรืองไกรเขาร้องไปผ่านผู้ตรวจไปที่ศาลปกครองซึ่งมันเป็นกระบวนการที่ช้านะครับกระบวนการที่จะเร็วเนี่ยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยละจะต้องร้องต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณธรรม30วันจบเด็ดขาดแต่ถ้าไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องสามารถลัดไปศาลปกครองสูงสุดได้เลยไม่ต้องผ่านศาลปกครองกลางนะแล้วมันจะเร็วใช่ไหมถ้าออกมาขึ้นไหวแบบนี้จะได้รับกับพรรคไหมคะเพราะว่าก็อยู่ในการฟ้องนายกรัฐมนตรีไม่กระทบหรอกก็ผมลาออกจากส.ส.มาไงถ้าผมไม่ยังเป็นสสอยู่ทุกวันนี้ผมจะมาทำได้ไงผมเป็นสสอยู่เป็นสสร่วมพรรครัฐบาลต้องทนอึดอัดต่อการทำงานของรัฐบาลที่ผิดกฎหมายอย่างนี้เหรอถ้าผมถึงตัดสินใจลาออกมาก็หัวหน้าพรรคก็พรรคอะไรมันเกี่ยวกับอะไรด้วยใช่ไหมก็หัวหน้าพรรคหัวหน้าพรรคนี่ถึงอิสระไงคนไม่เข้าใจลาออกทำไมว่าโทรไปหวงทำไมเงินเดือนแสนกว่าบาทเนี่ยถูกไหมให้คนอื่นก็มั่งดีธนชัยไม่ใช่เสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะธนชัยเป็นวีรบุรุษเหรอธนชัยเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาเท่าเสรีพิสุทธิ์เหรอท่านทราบเรื่องที่ทนายธนชัยถูกสั่ง5ปีใช่มั้ยไม่ทราบหรอกเห็นแต่ข่าวคือผมไม่มีเวลาใส่ใจหรอกนะคนในรัฐบาลควรที่จะมีการสายตรงมาถึงนายความเมื่อถึงเรื่องคดีได้หรอมันไม่ได้ทั้งนั้นน่ะถ้าเป็นรัฐบาลมาก็เปรี้ยก็จัดการซะทีผิดกฎหมายทั้งนั้นน่ะนะครับโอเคครับล่อไปให้หมดอ่ะนะอยากจะบอกยังไงกับคนที่
็บอกพวกนี้นะเป็นคนไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองนะครับนะจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนนะครับนะคุณไม่รู้คุณไม่เกี่ยวข้องคุณไม่ได้เป็นผู้อื่นคุณค่อยวางตัวเฉยซะนะครับคุณจะไปเข้าข้างนะฝ่ายที่กระทำความผิดนะเข้าข้างฝ่ายกระทำผิดนี่ทำให้บ้านเมืองมีปัญหาใช่ไหมแบบนี้มันเข้าข่ายแทรกแซงทางการเมืองไหมคะมันต้องดูว่าไอ้คนพูดมันใครคนโทรมันเป็นใครนะถ้าเป็นส.ส.นะไปแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำก็ไม่ได้แต่นี่เขาจะเป็นใครพี่ก็ไม่รู้มาแทรกงานอาจารย์ชัยก็ไม่ได้เป็นข้าราชการประจำถูกไหมนะก็พูดโทรมาบอกกล่าวได้แต่อย่าขู่ล่ะถ้าขู่ก็ผิดกฎหมายใช่ไหมถ้าขอร้องก็โอเคยังไม่มีปัญหาแต่ถ้าขู่นะเดี๋ยวอาจารย์ชัยจัดการหน่อยที่ถ้าขู่มันไม่ได้โทรหาผมนี่ ผมก็เปิดโทรศัพท์ตลอดผู้สื่อข่าวก็โทรไม่รู้วันละกี่ครั้งกี่ข่าวใช่ไหมนะผมไม่ได้ปิดโทรศัพท์หรอกนะแต่ถ้าเกิดให้เหตุผลว่ากระทบกับรัฐบาลแล้วก็องค์กรตำรวจนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะอะไรนะถ้าเกิดเขาให้เหตุผลว่ากระทบกับรัฐบาลแล้วก็องค์กรตำรวจถือว่าโอเคไหมคะเหตุผลนี้ก็ใช่แล้วกระทบกับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับนะผมมาผ่านประสบการณ์มาเยอะไอ้พวกน้องๆเชิญคนนู้นคนนี้ไปพูดนะในเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันยศมันไม่ถึงตำแหน่งไม่ถึงไม่เคยทำงานไม่รู้เรื่องหรอกมันก็พูดตามไปตามภาษามันนะพันตำรวจเอกบ้างพลตำรวจตีบ้างนะพูดตรงๆตามประสบการณ์ของเขาไอ้น้องก็ไม่รู้เรื่องก็เชื่อแล้วเชิญแม่งบ่อยไอ้พวกนั้นไม่เคยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกนะยิ่งยศต่ำมันยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมเพราะมันไม่ผ่านงานไงนะจนเชิญจนพี่จนขี้เกียจจะไปอ่ะนะท่านประธานในฐานะอดีตคดีค่ะพบตรเรื่องของการดำเนินคดีกับเด็กอายุ14ปีเยาวชนคดีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะท่านมีความเห็นอะไรบ้างในเรื่องของการดำเนินคดีคือผมจะไม่ยุ่งเรื่องกระดงคดีเรื่องเกี่ยวหรอกแต่ผมเคยพูดไว้ว่านโยบายพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยนะดีๆทั้งนั้นโดยเฉพาะในเรื่องนี้คืออะไรนะเก็บอาวุธหยุดความตายซึ่งพรรคอื่นไม่มีนโยบายของผมเรื่องอื่นเยอะแยะพรรคอื่นมันลอกไปหมดอ่ะมันมีเงินมากกว่าเสียงมันดังมากกว่ามันโฆษณาคนก็นึกว่านโยบายของพรรคโน้นพรรคนี้แต่ไปดูสิลอกของผมลอกผมไงนโยบายพวกที่มันลอกไว้ของผมมีตั้งแต่ปี62นู่นไอ้พวกนี้เพิ่งมาใช้66ลอกผมหมดใช่มั้ยแต่นโยบายเก็บอาวุธหยุดความตายเนี่ยผมเพิ่งเริ่มปีนี้ใช่มั้ยนะครับแต่ไม่เลือกผมเดี๋ยวดิไม่เลือกผมผมก็เลยไม่มีโอกาสอันนี้ผมก็บอกคุณอนุทินไปแล้วในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยคุยกับชาดาไปแล้วนะครับว่าเคยเอานโยบายพี่ไปใช้ดินะเดี๋ยวพี่จะเป็นช่วยจัดการให้ใช่ไหมมันไม่มีอะไรมากเอาสั้นๆนะกระทรวงมหาดไทยนะแก้กฎหมายพรบ.อาวุธปืนนะเรียกเก็บอาวุธให้หมดใครมีอาวุธถูกกฎหมายจ่ายเงินคืนเข้าไปใครผิดกฎหมายปืนเถื่อนนะเก็บให้หมดใช่ไหมภายใน6เดือนนะถ้าใครยังมีอาวุธปืนอยู่เอาอาวุธปืนไปใช้นะไปทำร้ายใครยิงใครเอ้ยจะแค่เจออาวุธก่อนจำคุกตลอดชีวิตถ้าอาวุธปืนไปยิงใครเจ็บไม่เจ็บตายไม่ตายประหารชีวิตเอาไหมกับบีบีกันมันไม่ได้ผิดกฎหมายก็แหมก็คุณเฉยๆมันจะผิดกฎหมายได้ไงคุณก็ต้องทำสิงานก็บอกให้เป็นฝ่ายรุกเขาไม่ให้เป็นฝ่ายตั้งรับใช่ไหมผมไปนาแกนอนอยู่ในที่สพก็ได้นอนอยู่ในฐานก็ได้ไม่ไปปราบผู้ก่อการร้ายก็ได้แต่ผมไปเห็นไหมหรือผมมาทำงานปราบปรามโจรผู้ร้ายปราบปรามนะไอ้เปาะเหรออ๋อมึงเจ้าพ่อเหรอกูไม่รอมึงหรอกกูจัดการมึงไอ้ปอมึงเจ้าพ่อเหรอกูจัดการมึงอะไรเงี้ยต้องเป็นฝ่ายลุกไม่ใช่ตั้งรับไอ้นี่จะบอกไอ้ปืนนี้ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดจะต้องมารอตั้งรับทำไมก็เก็บอาวุธก่อนใช่ไหมไอ้พวกนี้ก็เก็บให้หมดแก้ไขมันไม่ใครไม่มีอาวุธอยู่ในมือเนี่ยนอกมานี่ไม่มีอาวุธไม่จะยิงกันได้ไงผมอยากจะรู้ใช่ไหมแสดงว่าในมุมของท่านอาจจะมีการหรือว่าจะต้องทำกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการพกพาหรือว่าการซื้อแบงค์กันเพราะไอ้แบงค์กันนี่มันเรื่องเล็กเก็บอาวุธให้หมดแล้วก่อนเถอะนะไอ้แบงค์กันนี่มันสมมติว่ามันเพิ่งเกิดรายนี้รายเดียวไอ้ยิงฆ่ากันตายมันมีเท่าไหร่ล่ะมีทุกวันนะแต่ไม่เป็นข่าวเป็นข่าวมั่งไม่เป็นข่าวมั่งใช่ไหมนะถ้าผู้
ที่บริหารประเทศไม่เด็ดขาดกล้าหาญไม่มีทางให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยได้หรอกนะโอเคนะครับที่มีกรณีเสนอให้ลดอายุผู้กระทำผิดให้รับโทษเหมือนผู้ใหญ่ลงมาเนี่ยเรื่องเยาวชนเอ้าเนื่องจากไม่เหลือจีนมันก้าวหน้าไปแล้วมันอายุ12นั่นเองใช่ไหม14ก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับนะก็แหมอายุ18ยังเลือกตั้งได้แล้วไงใช่ไหมทั้งที่ยังขอเงินพ่อแม่อยู่เลยใช่ไหมแต่ให้มีสิทธิ์เลือกตั้งบ้านเมืองมันถึงวุ่นวายทุกวันเนี่ยนะผมจะบอกให้ยังไม่มีสติยังคิดวิจารณญาณเลยเฮกันไปเฮกันมาเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่องไม่เป็นกันสรุปผลก็ทบต่อประเทศชาติเลือกพรรคไหนอ่ะโอ้โหเข้ามาเต็มผิดกฎหมายทั้งนั้นเลยเดี๋ยวก็ไปทอดล้อเข้าที่นู่นที่นี่เดี๋ยวก็ติดคุกเดี๋ยวก็ขายเบียร์เดี๋ยวก็ไปนู่นนี่โอ้ผิดกฎหมายหมดนะยิ้มแล้วรู้ว่าพักไหนนะนะครับโอเคครับนะนะเนี่ยถ้าเลือกพักพี่น้องไม่ต้องนุ่งเกงขาต่อไปแล้วมันเป็นแฟชั่นเรื่องบุ้งทะลุวังมีความคืบหน้าเดี๋ยววันที่15นี้นี่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่5 5ครับเดี๋ยววันที่15เนี่ยไอ้พลอยกับเมนูที่แคนาดาจะโทรมาคุยนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานมาให้กับฝ่ายกฎหมายของผมนะว่าเขาถูกหลอกลวงยังไงอะไรพูดง่ายให้การตามข้อเท็จจริงนะมีบัญชีที่เปิดที่บุ้งเปิดนะแล้วรับเงินจากหน่วยงานไหนอะไรต่างมาบ้างนะที่ไอ้ที่มีปัญหาที่จะเรื่องไอ้กฎมงกฎหมายอย่างเงี้ยนะเข้ามาบ้างก็ส่งหลักฐานให้เราผมก็บอกให้พนักงานสอบสวนติดต่อพนักงานสอบสวนมาด้วยมันจะได้เป็นการสอบสวนที่ชอบด้วยกฎหมายถ้าเราจะเป็นฝ่ายกฎหมายก็จริงรู้กฎหมายก็จริงแต่เราไม่ใช่พนักงานสอบสวนก็จะถือว่าการสอบสวนนั้นยังไม่ชอบด้วยกฎหมายเอาไปก็ถือว่าเป็นพยานบอกเล่าแต่ให้เชิญพนักงานสอบสวนเข้ามาวันนั้นด้วยเลยมาร่วมกันสอบเลยต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะได้ข้อที่จริงถือว่าโดยพนักงานสอบสวนมันก็จะใช้เป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดีได้ตัวท่านได้คุยกับน้องทั้งสองคนยังครับน้องไหนน้องเมนูกับพลอยครับอ๋อผมไม่จำเป็นหรอกแม่คุณใช่ไหมเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องบริหารจัดการให้คุณนู่นทำนู่นทำนี่ใช่ไหมเหมือนการบริหารประเทศชาติไม่ต้องทำเองใช่ไหมนะเป็นผบ.ไม่ต้องลงมาดูที่เกิดเหตุนะท้องที่ก็มีโอ้โหอย่าว่าแต่ผู้จัดการนครบาลโรงพักก็ยังมีผบ.มานั่งดูที่เกิดเหตุไปลาออกก็จะดีกว่านะเรื่องที่จะพัฒนาตำรวจให้เป็นตำรวจที่ดีมีความรู้ความสามารถมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีค่าตอบแทนที่สูงไม่ทุจริตครับท่านมีทำต้องทำอีกตั้งเยอะแยะเรื่องจะพัฒนาองค์กรตำรวจยังไงจะยุบโรงพักไหนจะโรงพักไหนจะเพิ่มขึ้นต้องคิดต้องทำเยอะเครื่องไม้เครื่องมือล่ะนะอย่างเงี้ยนะนะโอเคครับ
โดนเท่าแต่ลีดอะเหยียบเท่าแต่ลีดพี่ทนายขอบันไดสักหนึ่งขั้นได้ไหมครับพี่แอนันชัยพี่นันชัยครับเดี๋ยวขอถอยขึ้นบันไดสักสองขั้นได้ไหมครับพอดีบางคนบางครับโอเคครับขายไว้ก่อนนะครับขายไว้ก่อนนะครับสักครู่ครับแกรู้ไง